สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเราทั้งกายภาพทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วมีการเลือกตั้งพรรค NLD ขององซานซูจีชนะถล่มทลายแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนี้เองนะครับไปได้ไกลเลยรัฐบาลก็ถูกล้มไปโดยฝีมือของทหารพม่าแล้วบัดนั้นก็นำไปสู่การปราบปรามการประท้วงที่รุนแรงขึ้นจนถึงตอนนี้ล่าสุดประมาณว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1,100 คนนะครับนั่นเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงชาวโลกก็เป็นห่วงล่าสุดมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของกลุ่มอาเซียนที่มีพม่าเป็นสมาชิกอยู่ด้วยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ครับพักสักครู่หนึ่งจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปล้นเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยเปลวไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดเฮ้ยที่น่าอาวุธก็คือเฟคนิวไงที่ทางยุโยงปลอมปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับครับเรื่องราวในพม่าล่าสุดวันนี้ผู้ที่จะมาสนทนากับท่านผู้ชมก็คือท่านดร.มูฮัมหมัดอีรยาสย่าปลังจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเมื่อกี้ผมลำดับเหตุการณ์สั้นๆไปแล้วนะครับเชิญอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ2-3 วันนี้ที่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากอาเซียนว่าจะไม่เชิญผู้นำของรัฐบาลทหารปัจจุบันเข้าร่วมประชุมผู้นำสุดยอดเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของอาเซียนนะครับที่มีท่าทีในลักษณะที่หลายฝ่ายเนี่ยนะครับให้ถือว่าปรบมือให้เลยนะครับครับเพราะว่าอาเซียนไม่ค่อยจะtake action สักเท่าไหร่ครับเวลามันเกิดเรื่องกับประเทศสมาชิกแต่ครั้งนี้เนี่ยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศฉุกเฉินในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็ตกลงกันนะครับว่าในการประชุมผู้นำสุดยอดอาเซียนในวันที่26-28เนี่ยนะครับในเดือนนี้จะไม่มีการเชิญมินอองไหลนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อการรัฐประหารแล้วก็กำลังปกครองประเทศพม่าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมของสุดยอดผู้นำอาเซียน ซึ่งนะครับแถลงการเนี่ยก็ระบุว่าก็เพราะว่ามันไม่มีความคืบหน้านะครับในเรื่องที่ทางอาเซียนนะครับได้ร่วมกันนะครับทั้งพม่าทั้งเมียนมาเองด้วยนะครับในการประชุมในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าโดยมีข้อเสนอ5ข้อในเรื่องของการยุติความรุนแรงและปรากฏว่าข้อเสนอ5ข้อดังกล่าวเนี่ยนะครับมันไม่มีความคืบหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนั้นเนี่ยอาเซียนก็ได้ทำการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษนะครับของอาเซียนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนคนที่2นะครับเอริวันยูซุปโดยวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำผู้แทนอาเซียนนะครับคือเอริวันยูซุปเนี่ยก็บอกว่าเขารู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์ในเมียนมานะครับและบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่คืบหน้าตามที่มันควรจะเป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนก็เลยมีการประชุมกันนะครับแล้วก็
ออกแถลงการนะครับมีมติออกมาดังที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อตอนข้างต้นนะครับผมขออนุญาตทบทวนดีไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงข้อตกลง5ข้อของการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อเมษายนเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตเน้นเลยนะครับเวลาเราจำกัดไอ้ข้อเรื่องทั่วๆไปไม่ต้องพูดถึงแต่มีข้อสำคัญอยู่ตรงที่อาจารย์ได้เน้นไปแล้วการข้อสุดท้ายเลยนะครับที่ประชุมเห็นด้วยที่จะขอให้มีการเข้าไปเยี่ยมพม่าโดยคณะทูตพิเศษเพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามข้อเสนออื่นๆนะฮะปรากฏว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะครับว่าก็กำลังจะไปแต่ผู้ทูตพิเศษก็คือบรูไนแสดงอาการเป็นห่วงผมได้พบจากข่าวทางฝั่งดูเหมือนจะเป็นฝั่งมาเลเซียที่ให้ข่าวว่าเขาให้ข้าวแต่เขาไม่ให้ไปเจออองซานซูจีอันนี้หรือเปล่าครับเป็นจุดแตกหักนะถ้าผมใช้คำนี้นะที่ทำให้ไม่คืบหน้านี่แบบนี้งั้นอย่ามาประชุมเลยคือน่าจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ทางผู้แทนพิเศษหรือทูตพิเศษของอาเซียนเนี่ยไม่สามารถเข้าพบกับองซานซูจีได้แล้วก็ผู้นำคนอื่นๆที่ได้รับการกักตัวอยู่นะครับในปัจจุบันครับเหตุใดอาเซียนถึงมีท่าทีในลักษณะนี้ก็เพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของเมียนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของอาเซียนเป็นอย่างมากครับถ้าหากว่าอาเซียนไม่ได้ทำอะไรนะครับบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถลงการเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยนะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาครวมไปถึงความเป็นเอกภาพความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางของอาเซียนครับนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจารย์คงจะทราบนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ในภูมิภาคเนี่ยมันร้อนแรงอย่างมากนะครับร้อนแรงถึงจุดปรอดเลยแหละนะครับทั้งในเรื่องของทะเลจีนใต้ทั้งในเรื่องของบทบาทของจีนนะครับแล้วก็มีข้อตกลงของสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษออสเตรเลียนะครับในเรื่องเรือดำน้ำนะครับ เพื่อต้องการที่จะให้คือออสเตรเลียเนี่ยเคยทำสัญญาซื้อเรือดำน้ำกับฝรั่งเศส12ลำนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีไฟคุกคามในลักษณะที่พวกเราก็คงจะทราบนะครับว่าทางจีนเองก็ขยายอำนาจอยู่พอสมควรในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาก็มุ่งมาทางเอเชียแปซิฟิกนะครับครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งเมื่อ30วันที่ผ่านมารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยครับก็มีรายงานเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธอีกแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิภาคเนี่ยมันถึงจุดปรอดสูงสุดเลยครับทีนี้อาเซียนเนี่ยต้องมีเค้าเรียกว่าต้องมีเครดิตนะครับแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มครับถึงจะสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าชาติใดชาติหนึ่งหรือว่าสมาชิกของอาเซียนเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเครดิตของอาเซียนเนี่ยมันก็เลยทำให้การขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ย ขออภัยมันก็จะยากเราเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยหลายประเทศเลยนะครับรวมทั้งสิงคโปร์เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิงคโปร์นี่ก็เป็นตามประเทศของสิงคโปร์ก็เป็นหัวหอกสำคัญนะครับร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียในการที่จะผลักดันให้อาเซียนเนี่ยมีท่าทีที่เข้าไปแก้ไขปัญหาในพม่านะเพราะว่าในอดีตเนี่ยพวกเราเนี่ยในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเนี่ยเราถือคติที่ว่าไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีความคิดอีกอันหนึ่งก็คือการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์นะครับการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์การใช้หลักการนี้แหละครับในการที่จะขยายบทบาทของอาเซียนในประเทศสมาชิกที่มันเป็นปัญหาอย่างมากๆนะครับอย่างเช่นในเมียนมาครับพอดีเลยครับอาจารย์ผมสนใจประเด็นเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายในแต่ในทางกลับกันนะครับอีกด้านหนึ่งของปัญหาเนี่ยถ้าหากว่าอาเซียนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่องค์กรที่สำคัญก็คือองค์การสหประชาชาติ
ผมเข้าใจว่านี่คือจุดเลี้ยงตัวของอาเซียนนะครับด้านหนึ่งก็ทิ้งหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของเพื่อนสมาชิกเป็นหลักการสำคัญแต่อีกด้านหนึ่งถ้าหากว่าปล่อยให้ความขัดแย้งโดยเฉพาะการปราบปรามประชาชนเนี่ยซึ่งมันละเมิดสิทธิมนุษยชนของความเชื่อของโลกเนี่ยองค์การสหประชาชาติก็จะเข้ามามูฟล่าสุดเนี่ยนะครับคือสิ่งที่กำลังจะบอกกับโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติว่าพวกเรากำลังพยายามเต็มที่นะครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์สหประชาชาติเองก็ไม่ต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนี้ที่ว่าในการแก้ไขปัญหาในการส่งกองกำลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มันมีเขาเรียกว่า implication มันมีนัยยะอะไรต่างๆมากมายในการที่จะเกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหประชาชาติเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับในวิกฤตปัญหาไม่ว่าปัญหาวิกฤตระหว่างไทยนะครับกับกัมพูชาในเรื่องของพระวิหารหรือว่าปัญหาวิกฤตในพม่าเนี่ยสหประชาชาติท่าทีของสหประชาชาติก็คือว่าให้อาเซียนเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะแล้วก็สนับสนุนให้อาเซียนแก้ไขปัญหาด้วยตนเองสหประชาชาติเป็นเพียงเวทีที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนให้อาเซียนแก้ไขปัญหาโดยตัวเองเท่านั้นประเด็นอีกอันนึงเลยก็คืออาจารย์ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเมื่ออเมริกาเนี่ยได้ทำข้อตกลงเรียกว่าคูดูสนะครับหรือข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับมีอะไรมีอังกฤษมีสหรัฐอเมริกามีออสเตรเลียนะครับที่ร่วมกันในเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ออสเตรเลียเนี่ยสามารถมีเรือดำน้ำที่เป็นพลังงานนิวเคลียร์ทีนี้เนี่ยการที่ออสเตรเลียมีเรือดำน้ำเนี่ยมันไปอาจารย์เป็นทหารย่อมทราบนะครับว่าการที่อีกประเทศหนึ่งมีกำลังอาวุธมากกว่าเนี่ยมันไปกดดันอีกหลายประเทศนะครับในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับกับออสเตรเลียครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยก็คงจะต้องหันกลับมาหาอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นนะหมายความว่าบทบาทของอินโดนีเซียซึ่งในอดีตเนี่ยอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนรองนะครับเพราะฉะนั้นการที่อินโดนีเซียเป็นหัวหอกสำคัญที่ทำให้อาเซียนเนี่ยtake action ในปัญหาเรื่องพม่าด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของทั้งอาเซียนและของอินโดนีเซียด้วยในแง่ที่ว่าเมื่อพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ครับอาจารย์พูดเรื่องอินโดนีเซียนะครับทำให้ผมนึกถึงเมื่อการรัฐประหารเกิดขึ้นในพม่าขออนุญาตผมคุ้นกับพม่ามากกว่าเมียนมาเนี่ยนะฮะเมื่อ1กุมภาพันธ์พอปลายเดือนเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียนะครับก็บินมาที่ไทยนะครับคุณเรตโนมาสุตินะครับผมไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ว่านึกภาพออกก็มาเจอกันที่สนามที่ห้องรับรองแห่งหนึ่งในสุวรรณภูมิในปรากฏเป็นข่าวออกมาเลยนะครับซึ่งเป็นที่ถูกวิจารณ์กันมาก3ท่านที่เจอกันคนหนึ่งก็คือคุณเรตโนคนที่2ก็คือคุณวันนะมองวินนะครับจากพม่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีไทยคือคุณดอนปริมัตวินัยอยู่ด้วย3คนนะนั่งคุยแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นทางการด้วยซ้ำไปแล้วข่าวนี้ออกมาซึ่งถ้าไม่อยากให้เป็นข่าวมันก็ไม่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของอินโดนีเซียว่าล้ำหน้าอาเซียนไปหรือเปล่านะครับผมอยากจะฟังทัศนะจากอาจารย์ในขณะเดียวกันของไทยก็ถูกวิจารณ์ไปด้วยว่านี่คือการยอมรับนะทางการทูตเนี่ยถือว่านี่คือการยอมรับรัฐบาลทหารพม่าหรือเปล่าหรือเมื่อมาบวกกับภาพลักษณ์ของเราคือไทยเนี่ยนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตอาจารย์ย่อมทราบว่าไทยก็เป็นหัวหอกสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งกัมพูชาทั้งพม่านะครับ เราถือว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุดในอาเซียนนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยประสบกับปัญหา
การเมืองการปกครองนะแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับรัฐบาลของเราก็เป็นรัฐบาลที่เป็นปัญหาอยู่พอสมควรในสายตาของต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ไทยเนี่ยมันเทคแบ็กซีดนะครับก็คือการไม่แอคทีฟในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นทำเลยทำให้อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เทคแอคชั่นไม่ใช่เฉพาะอินโดนีเซียนะครับผมคิดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก่อนหน้านั้นก่อนหน้าฮัลโหลเสียงสัญญาณมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับคือจริงๆแล้วอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยแสดงบทบาทนำมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับครับคือก่อนหน้าที่จะมีการพบปะพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียในไทยเนี่ยนะครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยผู้นำมาเลเซียกับผู้นำอินโดนีเซียเขาเจอกันก่อนหน้านั้นแล้วนะครับที่กรุงจาการ์ตานะไม่อดีตนายกรัฐมนตรีมหยุดดินยาซินเนี่ยก็เจอกับประธานาธิบดีโจโควีที่จาการ์ตาก่อนหน้านั้นแล้วครับส่วนผู้นำสิงคโปร์เนี่ยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็ออกมาพูดในลักษณะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะฮะในแง่ที่ว่าต้องการที่จะให้พม่าเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการที่มันมีความสงบนะครับในเรื่องพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเลยนะครับพูดใช้คำว่าเดโมคราซีประชาธิปไตยเพราะนั้นเรื่องเมียนมาในปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองจากมุมมองใหม่นะครับในอดีตเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะtake action อะไรกันสักเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่านั่นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะใช้ท่าทีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะอาจารย์ครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับ ในอดีตเนี่ยเราทำอะไรนิดหน่อยเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้หรอกครับหรือว่าอาจจะข่าวมันไปไม่ถึงในปัจจุบันเนี่ยมันข่าวมันแบบแป๊บเดียวนะครับมันถึงกันหมดแล้วเวลามันถึงกันหมดเนี่ยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วเวลาถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเนี่ยเครดิตตรงคุณไม่มีเลยในเวทีระหว่างประเทศครับครับมาถึงพอดีครับขออนุญาตนิดหนึ่งต้องพักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปล้นเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยไปเอาไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปโลกหลายจะระบาดเฮ้ยที่น้องอาวุธก็คือเฟกนิวไงที่ทางยุยงปลอมปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยเช็คก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับครับครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเรียนท่านผู้ชมแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ไปด้วยนะครับคือช่วงนี้สถานการณ์เราไม่ค่อยออกจากบ้านกันแต่ช่วงนี้ผมจะมาห้องส่งก็ในช่วงที่ผ่านมาเราไหนๆก็มาแล้วก็มักจะบันทึก2เทปแต่คราวนี้นะขออนุญาตปรึกษาอาจารย์ออกอากาศเลยว่าวันนี้เราจะขอเทปเดียวแล้วก็อาทิตย์หน้ามาอีกได้สถานการณ์มันจะได้อัปเดตหน่อยนะครับครับหวังว่าเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเอาเมื่อกี้นี่เราพูดถึงบทบาทนะฮะแล้วก็ท่าทีที่เราคุ้นเคยประเทศไทยมักจะเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาแต่มาถึงคราวนี้ก็ไม่อยากจะมองอะไรในแง่ร้ายว่าอินโดนีเซียเนี่ยปลายเดือนกุมภาออกมาแสดงบทบาทดูเหมือนอย่างเจตนาที่จะให้เป็นภาพนะครับแล้วก็สำหรับผมนะฮะที่ดูจากข้อวิจารณ์ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราได้เห็นปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าบทบาทมันจะกลับมาสู่อาเซียนเป็นส่วนรวมผมมองอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็เป็นการมองที่ไม่ได้ผิดประเพณีอะไรแต่อย่างใดนะครับอาจารย์ผมมองอย่างนั้นครับแต่ว่าในการ move เนี่ยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเนื่องจากว่าอาเซียนเนี่ย อยู่ในอินโดนีเซียนะครับ mm-hmm. ก็คือว่าสำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ในอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเห็นบทบาทของอินโดนีเซียเนี่ย
มีความแอคทีฟมากกว่าชาติอื่นและโดยเฉพาะยิ่งเมื่อพิจารณาว่าอินโดนีเซียก็เป็นประเทศใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นประเทศที่แสดงบทบาทแบบนี้มาตั้งแต่ในอดีตนะครับในช่วงหลังนี้เองที่อินโดนีเซียอาจจะลดบทบาทลงไปหลังจากที่มีความไม่สงบนะครับในปี 1998-99 นะครับก็ต่อเนื่องมาประมาณสักปี 2000 กว่าๆนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็เริ่มมีความเสถียรภาพนะครับจากการที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโดนีเซียจึงค่อนข้างมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันซึ่งไม่เหมือนอินโดนีเซียในอดีตอินโดนีเซียอดีตเนี่ยปกครองในระบบเผด็จการคล้ายๆจอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอินโดนีเซียมีทุกอย่างที่มีเครดิตก็คือหมายความว่าเป็นประเทศใหญ่ที่สุดเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยแล้วก็อินโดนีเซียได้รับการชื่นชมว่าเป็นต้นแบบของการปกครองในระบบประชาธิปไตยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็เลยมีเครดิตมีน้ำหนักมีอะไรต่างในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ผมมองอย่างนี้นะอาจารย์ผมไม่มองว่าใครจะชิงการนำผมว่าไม่สำคัญนะครับแต่บทบาทในส่วนรวมมันเหมือนฟุตบอลมันต้องเล่นเป็นทีมนะครับอาเซียนต้องมีบทบาทหลักแต่ในทางปฏิบัตินะครับประเทศไหนมีความถนัดนะฮะที่จะเจรจากับพม่าหรืออะไรก็ตามนะฮะอย่างที่อินโดนีเซียพยายามจะทำเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้เป็นข่าวนะครับผมว่าทางการเมืองระหว่างประเทศมันมีการปฏิบัติลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติกว่าจีนกับสหรัฐจะดีกันได้เมื่อปี2515นะครับที่นิกสันไปเยือนจีนเนี่ยคิสซิงเจอร์เนี่ยแกแอบไปแอบมาตลอดเวลาทั้งที่สองประเทศเนี่ยเป็นอยู่คนละขั้วเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเห็นว่าเล่นไปเถอะครับบทบาทแต่อะไรที่เปิดเผยได้ก็ควรจะเปิดเผยโดยเฉพาะในแง่ของความเป็นทีมนะแต่ว่าข้างในใครถนัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วว่ารวมศูนย์ผมคิดว่าอย่างนั้นเราเหลือเวลาประมาณ4นาทีครับอาจารย์ครับมันจะเร็วไปไหมถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าแล้วพม่าเขาจะว่ายังไงครับเนี่ยมีท่าทีอะไรออกมาหรือยังโดนคราวนี้แรงนะครับเนี่ยโดนคราวนี้แรงครับแต่ว่าเมียนมาผู้นำของเมียนมานะครับมินอองไลน์ก็บอกว่าก็รู้สึกผิดหวังนะครับต่อบทบาทของอาเซียนแล้วก็ชี้บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยอาเซียนก็จะต้องมองดูถึงกลุ่มที่เขายั่วยุด้วยนะคือกลุ่มที่ต่อต้านในปัจจุบันนี้ก็คือรัฐบาลแห่งชาติแห่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG นะครับซึ่งก็มีรัฐบาลเงาเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่างฝ่ายค้านแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในการต่อต้านเผด็จการนะครับต่อต้านรัฐบาลทหารเพราะนั้นเนี่ยมีหลายท่านก็บอกว่าอาเซียนควรจะพูดถึงนะครับพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีที่ออกมานะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบรรดานะครับนักสังเกตการ NGO แล้วอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีความกดดันก็มีส่งแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารในพม่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำใหมันไม่เหมือนอาจารย์ไม่เหมือนในอดีตอาจารย์ในแง่ที่ว่าในอดีตเนี่ยสื่อสารมวลชนนะครับกลุ่ม NGO หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีความจำกัดในการเข้าถึงโดยช่วงยิ่งในช่วงสงครามเย็นนะแต่ว่าในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะอาเซียนเองเนี่ยครับที่แสดงบทบาทแบบนี้เนี่ยมันก็ได้รับการชื่นชมจากหลายๆฝ่ายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการชุมชนระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นทำให้อาเซียนได้รับเครดิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สูญเสียไปบ้างในช่วงต้นๆของวิกฤตในพม่าคำถามสุดท้ายครับอาจารย์เหลืออีก2นาทีพม่าจะกลับไปบำเพ็ญตนแบบฤาษีแห่งเอเชียอย่างที่เคยทำมาในอดีตได้ไหมครับไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรไม่น่าจะได้ในความเห็นผมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ อยู่ตัวคนเดียวได้นะฮะดังเช่นในอดีตเพราะว่าโลกนี้มันถึงกันหมด อะไรที่เกิดขึ้นณที่นี่แม้กระทั่งอาจารย์ลองดูแม้กระทั่งตอริบันนะครับในอัฟกานิสถานตอริบันอาจารย์ลองดูนะครับตอริบันในอัฟกานิสถานเนี่ยเมื่อกรุงคาบูลแตกวันแรกเนี่ยนะครับ
เขาก็แถลงการเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเออยินดีต้อนรับนู่นนี่นั่นแรงต่างก็ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศนี่คือประเทศที่มันเกิดสงครามมา20ปีนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบพวกเราก็ย่อมทราบว่ามีภาพพจน์ที่เป็นสุดโต่งอะไรเงี้ยนะทีนี้พม่าเองก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะอยู่ยากแต่ว่าอาจจะอยู่ยังไงให้มันเรียกได้ว่าไม่ถูกกดดันมากนักขณะเดียวกันเนี่ยก็ดำเนินนโยบายตามที่ตัวเองต้องการครับครับหมดเวลาพอดีแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะครับว่า7วันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมขออนุญาตเชิญอาจารย์ไว้ล่วงหน้าเลยแล้วที่ผมอยากจะพ่วงจากคำถามสุดท้ายเนี่ยนะฮะว่าแล้วจีนว่าอย่างไรครับมีปฏิกิริยาอะไรจากจีนไหมที่ผ่านมาเราเอาไว้พูดกันให้รอบด้านวันบันทึกเทปคราวหน้านะครับวันอังคารหน้าวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับลาครับสวัสดีครับลาท่านผู้ชมครับ